วันนี้สถานการณ์โควิด -19 ภาพรวมของไทยยังน่าวิกฤตและน่าเป็นห่วงอยู่นะครับด้านหนึ่งตัวเลขก็สูงทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกด้านหนึ่งยังมีการพบคลัสเตอร์ใหม่ๆอยู่เลยฮะวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก5คลัสเตอร์รวมเป็น34คลัสเตอร์แล้วครับวันนี้เป็นคิวของผู้ช่วยโฆษกสบคแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์นะครับเป็นผู้แถลงข่าวสรุปตัวเลขของไทยที่ติดเชื้อใหม่ในวันนี้เพิ่มขึ้น 3,394 คนครับแบ่งเป็นการติดเชื้อในพื้นที่ทั่วไป 1,896 คนและในเรือนจำ 1,498 คนส่งผลให้ยอดสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 116,900 คนฮะเสียชีวิตเพิ่มอีก29คนรวมเสียชีวิตสะสม678คนหายป่วยเพิ่ม 4,450 คนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับหายป่วยเพิ่มเนี่ยเยอะกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แสดงว่าเราจะมีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นสำหรับเตียงที่ว่างครับแล้วถ้าเกิดนับเฉพาะระลอกเมษายนบ้างไทยติดเชื้อสะสม 88,000 คนเสียชีวิตไป584คนนะครับรายละเอียดของคนที่รักษาตัวอยู่บ้างครับอยู่ที่โรงพยาบาล 18,300 คนอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม 23,500 คนในจำนวนนี้มีอาการหนัก 1,210 คนครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ402คนคุณหมอเบิร์ตบอกด้วยนะครับเตียงผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะตึงตัวทำให้โรงพยาบาลสนามมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและตอนนี้ก็ขอประกาศรับอาสาสมัครมาช่วยในส่วนนี้ด้วยคุณผู้ชมท่านไหนที่มีจิตอาสาติดต่อไปได้เลยครับผ่านหมายเลขโทรศัพท์1669ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนฮะเข็มแรกฉีดไปแล้วสะสม 1,585,000 คนเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 64,000 นะครับเข็มที่2สะสม 859,000 คนเพิ่มขึ้นมา 39,000 ส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตวันนี้ครับยังอยู่ในกทม.มากที่สุด14คนและสมุทรปราการอีก5คนส่วนใหญ่ก็ยังพบโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงกับเบาหวานปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อมากที่สุดมาจากการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่การแพร่ระบาดครับสบค.ได้มีการรายงานว่ามีคนเดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมายอีกแล้วฮะโดยคราวนี้ผ่านช่องทางธรรมชาติมากถึง9คนเป็นนักพนันออนไลน์จากกัมพูชาซึ่งวันนี้ยอดจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายรวม113คนเลยนะครับขณะที่คนเดินทางมาจากอินเดียบ้างครับแล้วก็ติดเชื้อเพิ่มมีอยู่1คนเดินทางเข้ารับการกักตัวตั้งแต่วันที่19เมษายนตรวจพบเชื้อหลังกักตัวได้8วันคุณหมอเบิร์ตยืนยันนะครับตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่ได้มีชาวต่างชาติเดินทางมาจากอินเดียเข้าไทยแล้วนะครับตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศฮะขณะเดียวกันสบคยังได้สรุปประวัติเสี่ยงของผู้ป่วยในจังหวัดที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันใน12จังหวัดมีดังต่อไปนี้ครับนนทบุรีเนี่ยไปตรวจพบใน2ตลาดเลยนะครับสัมพันธ์กับตลาด4มุมเมืองแล้วก็เรือนจำปทุมธานีไปเจอที่ตลาด4มุมเมืองครับสมุทรปราการคือพนักงานในโรงงานเดิม2แห่งสมุทรสาครผู้ป่วยจากโรงงานในพื้นที่กรุงเทพชลบุรีอยู่ในอำเภอบางละมุงเพชรบุรีครับเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในอำเภอเขาย้อยเพชรบูรณ์เป็นการติดเชื้อในครอบครัวจากคนที่มาจากกรุงเทพขอนแก่นติดเชื้อในครอบครัวอุดรธานีติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันระนองคัดกรองเชิงรุกในแรงงานต่างด้าวนราธิวาสติดเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันกลุ่มทำซุ้มประตูหมู่บ้านกับกลุ่มวัยรุ่นที่สูบบารากูกันแล้วก็สงขลาครับเป็นพนักงานโรงงานอาหารแปรรูปและผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ฮะล่าสุดกรุงเทพมหานครนะคะมีการตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่5คลัสเตอร์รวมของเดิม29คลัสเตอร์ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด34คลัสเตอร์แล้วทั้ง5คลัสเตอร์ใหม่นี้อยู่ในแคมป์ก่อสร้างของเขตบางคอแหลมโรงงานน้ำแข็งเขตจตุจักรแคมป์ก่อสร้างเขตดอนเมืองโกดังสินค้าให้เช่าเขตบางซื่อและตลาดบางกะปิเขตบางกะปิก็คือกระจายอยู่ใน5เขตเลยนะคะแคมป์คนงานไซต์ก่อสร้างเนี่ยจะปิดทุกแห่งไม่สามารถทำได้ดังนั้นจะต้องทำการบับเบิ้ลแอนด์ซีลทั้งภายในแคมป์ที่พักและรถรับส่งต้องควบคุมให้เข้มงวดหากจะเคลื่อนย้ายแรงงานให้ขอไปสำนักงานเขตหากพบว่าแคมป์ใดไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้หรือไม่ดำเนินการตามมาตรการเขตบอกว่ามีอำนาจในการสั่งปิดแคมป์ไปเลยก็ได้นะคะ
โดยทางคุณหมอได้บอกว่าศบค.ชุดเล็กเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับราชทัณฑ์จะยังเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะไปจนถึงประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะค่อยๆลดลงขณะนี้การตรวจในเรือนจำต่างๆพบยอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ยืนยันว่าผู้ติดเชื้อในเรือนจำถูกซีลแล้วไม่สามารถออกมาแพร่เชื้อด้านนอกได้รวมถึงมีการระดมทีมแพทย์เข้าไปช่วยโรงพยาบาลราชทัณฑ์และการคัดแยกผู้ป่วยรวมถึงทรัพยากรแล้วก็อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในเรือนจำด้วยค่ะส่วนการฉีดวัคซีนบ้างครับหมอเบิร์ตบอกว่าท่านนายกกำชับมาเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติที่คนไทยและคนต่างชาติในเมืองไทย170ต้องได้รับการฉีดวัคซีนภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปีนี้ส่วนการกระจายวัคซีนจะกระจายไปที่ใดฉีดเมื่อไหร่ลงทะเบียนอย่างไรแต่ละพื้นที่ก็จะมีรายงานเข้ามาเพราะจังหวัดต่างๆก็มีความแตกต่างกันไปครับขณะที่กรุงเทพมหานครจะกระจายวัคซีนอย่างไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมและจะได้ข้อสรุปซึ่งศบค.ชุดเล็กเขายืนยันฮะการกระจายวัคซีนจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดนอกจากนี้ยังเตรียมกระจายวัคซีนให้กับกลุ่มของเด็กนักเรียนที่เตรียมจะกลับไปเรียนต่อในต่างประเทศโดยจะให้แต่ละจังหวัดประสานติดตามนักเรียนกลุ่มนี้เพื่อให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วฟังเสียงผู้ช่วยโฆษกศบค.ครับสิ่งสำคัญที่ในที่ประชุมพูดคุยกันในวันนี้ก็คือว่าหลักการการกระจายวัคซีนนั้นยังต้องยึดหลักในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็ท่านผอ.ศบค.ชุดเล็กนะคะย้ำว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกที่สุดค่ะอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นอุปสรรคจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงโดยยากเนี่ยอันนี้เราเอามาพูดคุยกันหมดเลยนะคะอยากให้รอฟังการรายงานผลสรุปการประชุมพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามในที่ประชุมก็พูดถึงกลุ่มเสี่ยงในบางส่วนที่หารือกันด้วยในวันนี้นะคะอย่างเช่นเราพูดคุยกันถึงบุคลากรขับขี่รถสาธารณะซึ่งตรงนี้กทม.ก็รายงานนะคะว่ามีตัวเลขที่พี่น้องประชาชนที่ขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยมารับบริการฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึงแต่จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะรวมทั้งบุคลากรครูหรือที่เน้นย้ำในวันนี้นะคะศบค.ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่เป็นพนักงานขนส่งอาหารผู้ที่ให้บริการร้านอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็น Grab Line Man Panda อะไรก็ตามเนี่ยนะคะอันนี้ขอบคุณนะคะที่บุคลากรเหล่านี้เนี่ยยังทำให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบายในขณะที่ต้องอยู่บ้าน Work From Home ตรงนี้เนี่ยการพิจารณากระจายวัคซีนก็จะยังลงไปที่บุคลากรเหล่านี้ด้วยนะคะรวมทั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นห่วงเป็นพิเศษตอนนี้จะพบว่ามีนักเรียนไทยจำนวนมากนะคะที่จะต้องกลับไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทั้งในส่วนของทุนรัฐบาลกพ.นะคะแล้วก็ในแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ประสานไปแล้วนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นติดตามบุคคลเหล่านี้แล้วก็จะจัดสรรให้ได้รับวัคซีนเพื่อที่จะสามารถกลับไปเรียนต่อได้นะคะส่วนสรุป10อันดับจังหวัดที่มียอดติดเชื้อสะสมสูงสุดนะครับกรุงเทพมหานครขยับเข้าใกล้ 30,000 คนเข้าไปทุกทีฮะเพราะวันนี้บวกขึ้นมาอีกถึง876คนสมุทรปราการเพิ่มขึ้น153นนทบุรีบวก130ปทุมธานีบวก119 4อันดับแรกเนี่ยเกิน100หมดเลยนะครับเพชรบุรีครับบวก76สมุทรสาครเพิ่มขึ้น57สงขลาบวก46ชลบุรีบวก39จันทบุรีบวก32และระนองเพิ่มขึ้น25ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ